นำนะเอาพริกแกงนี่นะครับท่านผู้ชมเอามาตำมาตำใส่ครกเลยครับท่านผู้ชมเป็นพริกแกงตำให้ละเอียดแล้วก็นำกะปิครับท่านผู้ชมนำกะปินะฮะลงไปสักน้อยหนึ่งครับนะครับนี่ครับนี่คือกะปินะกะปิสำเร็จรูปใส่ลงไปสัก2ช้อนนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมเราก็จะตำไปเรื่อยๆตำไปกับพริกแกงเลยครับท่านผู้ชมตำกะปิเข้ากับพริกแกงได้ที่ครับท่านผู้ชมเราก็จะนำเอากะปิขึ้นมาครับท่านผู้ชมเอาพริกแกงกับกะปิที่เราตำได้เอาขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมโดยนำถ้วยนะฮะเอาถ้วยใส่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเข้ามาครับเราก็จะได้ในส่วนของพริกแกงที่ตำกับกะปินะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนะผัดโดยวิธีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะก็มีหมูนะครับมีหมูนะฮะมีหมูที่หมูแดงนะครับหมูเนื้อแดงผสมกันแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกแกงครับท่านผู้ชมครับพอเราก็รอกระทะครับรอกระทะให้ร้อนนะครับพอกระทะร้อนเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปหน่อยครับครับพอใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วเราก็พอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะเอาพริกแกงที่เราตำกับกะปินะฮะใส่ลงไปครับท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยนี่ครับใส่พริกลงไปด้วยนะครับเพื่อเกิดความหอมหลังจากนั้นเราจะนำเอาหมูครับท่านผู้ชมเอาหมูที่เราเตรียมไว้นี่ครับใส่ลงไปเลยปักผัดให้สุกเลยครับท่านผู้ชมพริกแกงเลยครับท่านผู้ชมผัดหมูให้สุกเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราล้างในครกครับท่านผู้ชมเป็นน้ำครกแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่ครับให้น้ำเยอะหน่อยเดี๋ยวมันก็จะหวดลงไปครับท่านผู้ชมครับท่านที่ชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับแต่ผมชอบนะฮะเราก็จะใส
ครับคนที่ชอบผักนะครับก็จะสามารถใส่ผักได้แต่เราจะเลือกใส่มะเขือเปราะครับลงไปนะครับใส่มะเขือเปราะลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยครับท่านผู้ชมตามด้วยใบมะกรูดนะครับเพิ่มความหอมและนัวขึ้นนี่ครับหมูผัดกะปิครับท่านผู้ชมนะครับเราจะทิ้งเอาไว้ให้น้ำมันงวดเลยครับท่านผู้ชมการปรุงนะครับมีวิธีการปรุงแบบ2ประเภทคือสามารถปรุงด้วยซอสนะครับซอสฝาเขียวได้ครับท่านผู้ชมใส่ซอสฝาเขียวไปเพราะมันไม่เค็มมากเอาพอประมาณครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นออกหวานนิดนึงน้ำตาลทรายครับท่านผู้ชมแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมก็รอนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เมนูหมูปกติของเราก็นะโอเคแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่ามะเขือก็เริ่มสุกแล้วก็มีอะไรมากกับแค่นี้ครับตอนนี้เราก็ได้เมนูขึ้นมาแล้วเป็นเมนูหมูผัดกะปิครับท่านผู้ชมเราก็จะทำการตักนะฮะชิมและทานได้เลยท่านผู้ชมครับครับง่ายๆครับไม่ยากครับท่านผู้ชมเมนูหมูผัดกะปิของเราก็เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเชิญรับทานอาหารได้เลยวันนี้เมนูหมูผัดกะปิครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครชมคลิปนี้แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับเราจะมีเมนูอาหารให้ท่านดูทุกวันครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับ